ต่อมาครับข้อในหากกระทำผิดแล้วจะโดนปรับ 50,000 และปรับเพิ่มอีกวันละ 20,000 เงี้ยก็ไก่ในกอเป็นตัวแทนไม่มีใบอนุญาตนะครับไม่มีอนุญาตแล้วไปขายประกันก็คือครึ่งปีครึ่งแสนเนาะอันนี้คือปีครึ่งแสนนะครับต่อมาไอ้หน้าไม่มีหนังสือมอบอำนาจขณะทำสัญญาอันนี้จะปรับเท่าไหร่ครับเออสูงสุดไม่เกิน 200,000 นะครับจำคุกอีกไม่เกิน2ปีครับนายหน้าไม่แสดงใบอนุญาตนะครับเออไม่แสดงใบอนุญาตปรับเท่าไหร่ครับไม่แสดงมีแต่ไม่แสดงปรับ 30,000 นะครับต่อมานายหน้านิติบุคคลไม่ลงบันทึกสมุดพันธุ์เงินภายใน7วันชัดเจนครับก็ถ้าจับได้นะครับก็ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 ไปก่อนแล้วก็ถ้ายังทำผิดก็ปรับเพิ่มอีกวันละ 2,000 ตัวนี้แหละครับที่เราจะเลือกงูนะครับต่อเนี่ยความผิดที่นายหน้าจะโดนปรับสูงสุดนะครับคือ1ฮะนายหน้าไม่แสดงใบอนุญาตคือเวลาจะปรับเยอะๆปรับแพงๆต้องปรับหลักแสนครับไม่แสดงใบอนุญาตมีแต่ไม่แสดง 30,000 โอเคนายหน้าไม่ได้ไม่ให้เอกสารการเงินไม่ให้ใบเสร็จนะครับอันนี้ก็ 30,000 นายหน้าไม่มีหนังสือมอบอำนาจนะครับสัญญาและเก็บเบี้ยดินหนักเลยปรับเป็นหลักแสนแน่นอนนะครับกี่แสนครับเอกสารเงินกับเรื่องสัญญาปรับ 200,000 นะครับนายหน้าไม่มีหนังสือมอบอำนาจในวันทำสัญญาตัวนี้มันถูก2ตัวเลยนะนะฮะข้อสอบมันซ้ำกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวไม่แสดงนะครับดูดีๆนะเกือบจะเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยผมก็เกือบโดนหลอกเองแล้วนะเขียนคำตอบเขียนก็สอบเองจะหลอกตัวเองซะแล้วนะฮะนายหน้าไม่แสดงอันนี้ไม่มีเลยนะฮะดูดีนะอันนี้ไม่มีแต่อันนี้มีแต่ไม่แสดงนะครับอันนี้ปรับ 30,000 เออมันตอบข้อคอควายครับไม่มีเนี่ยปรับ 200,000 นะฮะมีแต่ไม่แสดงปรับ 30,000 นะครับมีนี่หมายถึงว่าใบหนังสือมอบอำนาจนะครับต่อมาครับกรณีที่ตัวแทนหรือนายหน้านะครับทำการเสนอขายนะฮะขายโดยมีไม่มีใบอนุญาตนะครับไม่มีนะไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษปรับสูงสุดเท่าใดนะครับไม่มีอนุญาตก็ถ้าไม่มีใบอนุญาตเลยก็ครึ่งปีครึ่งแสนนะครับครึ่งปีก็คือ6เดือนนะครับครึ่งแสนคือเท่าไหร่ครับ50,000คือตัวนี้ตอบข้องูนะครับถัดมาหากนายหน้านิติบุคคลไม่ลงบันทึกนะครับสมุดทะเบียน7วันจะมีโทษปรับนะครับเท่าไหร่ก็ถ้าไม่ลงบันทึกนะครับในสมุดเอาหลักๆเลยอันดับแรกนะครับให้ดูก่อนข้อถามโทษของนายหน้านายหน้ามีโทษเดียวที่จะเป็นมีโทษเดียวนะครับที่จะปรับหลักแสนก็คือทำสัญญานะครับหรือเก็บเบี้ยโดยที่ไม่มีหนังสือมอบอำนาจอันนั้นน่ะหลักแสนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตตัดหลักแสนไว้ก่อนนะครับข้อไก่กับข้อคอควายนะเพราะโทษนี่เป็นเรื่องไม่ใช่ทำสัญญาแต่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีใบมอบอำนาจเนี่ยเราไม่โดนอยู่แล้วนะครับไม่ถึงหลักแสนนะเพราะจะเหลืออยู่2ข้อครับคราวนี้ดูดีๆครับหลักการมันคือว่าแล้วปรับยังไงครับคราวนี้ดูนะประเด็นถ้าเราจำได้ว่าเอ๊ะถ้าปรับเพิ่มอีกวันละ 20,000 เนี่ยในหน้ามันน่าจะไม่ปรับเกินไม่ปรับสูงถึงวันละ 20,000 เจ๊งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ปรับวันละ 20,000 เป็นของบริษัทตัดทิ้งครับเพราะฉะนั้นจะเหลือข้อเดียวแล้วที่เราจะเลือกคือข้องูเห็นไหมฮะถ้าเราจำได้จับพัดจับผูจะจำไม่เป๊ะนะครับแต่เราจำได้ว่าเฮ้ยในแน่ไม่ถึง 500,000 นะมันหลักแสนนะมีแค่ 200,000 นะซึ่ง 200,000 นั่นคือทำสัญญาเก็บเบี้ยโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจอันนี้ 200,000 แสดงว่าเราตัดหลักแสนทิ้งไปคราวนี้เหลือหลักหมื่นนะครับเขาบอกว่าปรับสูงสุด 50,000 แล้วก็ปรับเพิ่มอีกวันละ 20,000 หูปรับแรกอะปรับตัวหลักมันต้องเยอะกว่าจะไม่ได้แค่ว่าถ้าปรับตัวหลักเนี่ยมันจะเป็น10เท่าอย่างน้อย10เท่าของปรับตัวรายวันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าปรับหลัก 50,000 แล้วปรับรายวัน 20,000 โหมันหนักไปนะครับแล้วตัวแทนแน่ๆไม่ปรับต่อวันหนักขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะเราจะรู้เลยว่าต้องตอบข้องูนั่นเองนะครับต่อมาครับอัตราส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการต้องเป็นคนไทยอย่างน้อยเท่าใดนะครับก็กรรมการนะครับต้องเป็นคนไทยอย่างน้อย3ใน4หรือ 75% นะครับส่วนผู้ถือหุ้นนะครับก็สามารถมีได้นะครับสูงสุดเท่าไหร่เอ่ยนะครับเป็นชาวต่างชาติได้นะครับไม่เกิน49แต่หลักการแต่ครับเป็นไปได้ควรเป็น3ใน4นะฮะ
แต่ถ้าจำเป็นต้องไปขอทุนจากต่างชาติมาก็มีต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% นะครับหรือร้อยละ49นั่นเองผู้ทำการแบ่งเขตนะครับแบ่งเขตนะแบ่งเขตอัคคีภัยคือใครนะครับและกำหนดเขตรับประกันอัคคีภัยไม่เกินเท่าใดนะอันดับแรกนะครับต้องรู้ก่อน1ให้ตัดช้อยช่วยกันนะครับการแบ่งเขตเนี่ยไม่ใช่เปิดปิดควบรวมนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ใหญ่เพราะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังตัดทิ้งนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับพ.ร.บ.ของประกันวินาศภัยตัดทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือคณะกรรมการแล้วก็นายทะเบียนนะครับหรือเลขาธิการคพ.ละนะครับคอสตัวหลังเหมือนกันเหมือนผมไม่พิจารณานะคราวนี้มาดูที่คณะกรรมการครับคณะกรรมการทำอะไรบ้างหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเรื่องของเอกสารถูกไหมครับต่างๆเรื่องของการยื่นอุทธรณ์กรณีคุณโดนเพิกถอนใบอนุญาตเรื่องของการดำรงเงินนะครับสำรองแล้วก็การเอาเบี้ยไปลงทุนต่อนะแล้วก็การเรื่องของเงื่อนไขการประวิงเวลาจ่ายใช่ไหมครับซึ่งไอ้ผมพูดมาเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่มีเกี่ยวกับการแบ่งเขตอัคคีภัยเลยนะฮะจำไว้เลยครับว่าคณะกรรมการเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่แล้วคนที่ยุ่งเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือแบ่งเขตประกันอัคคีภัยก็คือตัวนายทะเบียนเห็นไหมครับเรารู้เรากะประมาณได้ว่าเฮ้ยคนนี้ดูเรื่องใหญ่นี่เป็นเรื่องเล็กเราตัดช้อยได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นทริคนึงในการทำข้อสอบนะครับบริษัทประกันนัดสไปร์และบริษัทประกันชีวิตสามารถควบรวมกันได้หรือไม่นะครับบริษัทที่ชื่อหลังไม่หรือธุรกิจละถ้าเราพูดจริงๆคือไม่ใช่ธุรกิจเดียวกันนะครับหรือผมจะบอกว่าชื่อหลังไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะฟิวชั่นกันไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับมันได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันเท่านั้นนะครับและถ้าต้องการควบรวมไม่เป็นบริษัทเพศเดียวกันเนี่ยต้องไปยื่นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเขาจะดูแลเรื่องการเปิดปิดควบรวมบริษัทประกันนะครับแต่เพราะงงๆเองนะครับต่อมาครับบริษัทประกันภัยจัดสรรให้มีเงินสำรองไว้ดังนี้นะครับอีก10นาทีนะครับน่าจะหมดตัวนี้พอดีนะจัดสรรให้มีเงินสำรองคือ1เงินที่ไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทถูกต้อง2เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนถูกต้องนะครับ3เงินสำรองที่คณะกรรมการประกาศกำหนดถูกต้องครับเพราะคนที่จะกำหนดว่าเงินสำรองควรจะมีอะไรบ้างนะครับเอาไปทำอะไรบ้างก็คือคณะกรรมการนะครับส่วนเงินสำรองสำหรับจ่ายค่าหนี้สินนะครับบริษัทต้องไปหามาเองนะครับใช้เงินตัวสำรองไม่ได้ข้อนี้ผิดและต้องเป็นข้อเราเลือกครับเพราะยกเว้นข้อนี้แหละครับที่ไม่ถูกบริษัทประกันนัดสไปร์สามารถดำเนินการขายประกันชีวิตได้หรือไม่นะครับเป็นคนละแบรนด์การเป็นคนละธุรกิจกันจะมาขายผลิตของผลิตของมันเดียวกันไม่ได้นะครับยกเว้นว่ายกเว้นนะครับโปรดักต์จะมีที่ควบรวมกันในประเทศเราที่สามารถขายได้ทั้งประกันชีวิตและประกันนัดสไปร์คือ1ประกันอุบัติเหตุนะครับ2ประกันสุขภาพนะครับ3เรื่องของประกันโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยนะครับเช่นมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆนี่นะครับบางทีสามารถขายได้ทั้งตัวประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับแต่ถ้าบริษัทนักสบายจะขายประกันชีวิตอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวพระราชบัญญัติตัวนี้ห้ามไว้นั่นเองนะครับโอเคครับหมดแล้วนะฮะสำหรับในส่วนของพระราชบัญญัตินะครับประกันวินาศภัยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวหลักการประกันภัยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาดูก่อนว่าตัวไลฟ์อยู่ไหนนะครับเพราะมันจะอยู่เครื่องเดิมนะครับอาจจะต้องเอามาทำใหม่อีกทีนึงละนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคมีท่านถ้าไม่มีท่านใดมีคำถามนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ถามประมาณ 2-3 นาทีนะฮะ2นาทีก็แล้วกันนะครับถ้านิ่งแล้วไม่มีคำถามนี่จะขออนุญาตปิดนะครับตัวติวสอบวันนี้นะครับจะไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าไม่มีคำถามแล้วกันเนาะงั้นเจอกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรติดจะแจ้งทีนึงนะครับงั้นวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
LDH